เบนซ์ E-Class รุ่นไหนที่เหมาะกับคนวัยเกษียณข้าราชการวัยเกษียณที่มีงบประมาณไม่เกิน 700,000 บาทครับคลิปนี้เป็นคำถามที่พี่น้องทางบ้านนั้นสอบถามกันมาเยอะครับโดยเฉพาะข้าราชการวัยเกษียณหรือว่าพี่ผู้ใหญ่วัยเกษียณหรือนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยชอบรถเบนซ์มากๆช่างอามครับโดยเฉพาะรถเบนซ์ E-Class ไม่ว่าจะเป็น211 212เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือเบนซินครับก็อยากจะรู้ว่าในนาทีนี้งบประมาณเนี่ย 700,000 บาทเนี่ยถ้าเล่นเนี่ยมันจะเป็นตัวไหนครับแล้วควรจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ในการเลือกซื้อด้วยครับช่างอามพอที่จะให้คำแนะนำได้ไหมฮะได้ครับยินดีครับครับสำหรับช่างอามนะครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถเบนซ์มือ2มีประสบการณ์การใช้รถเบนซ์มากว่า30ปีวันนี้ก็เปิดศูนย์รถเบนซ์จำหน่ายรถเบนซ์มือ2ใหญ่ที่สุดย่านถนนเกษตรนวมินทร์กับเฮียสันนะครับแล้วก็ได้แบ่งปันความรู้ให้กับคนที่ชื่นชอบรถเบนซ์นี่มามากมายโดยเฉพาะคนสูงวัยหรือว่าคนในเกษียณที่ชอบรถเบนซ์หรือท่านอื่นใดที่ชอบรถเบนซ์อยู่ไม่ว่าจะซื้อกับเราหรือไม่ก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้และถ้าหากว่าท่านใดที่ชอบรถเบนซ์อยากจะมีรถเบนซ์เนี่ยลองฟังคลิปนี้ดูครับช่างอามเขาจะมาเล่าจากประสบการณ์ว่าถ้าหากว่าคุณจะซื้อรถเบนซ์ E-Class เนี่ยควรจะเป็นรุ่นใดอย่างไรเชิญเลยครับช่างอามครับสวัสดีครับผมช่างอามครับก็มีคำถามมามากมายนะพี่วินนะใช่ครับผมเรื่องของราคาครับหรือจะเป็นตัวไหนดีใช่ครับผมมีงบอยู่ประมาณเนี่ยไม่เกิน 800,000 ใช่ครับ 700,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยครับฮะรถเบนซ์ E-Class เนี่ยมีมากมายมากที่สุดเลยในบรรดารถที่อยู่ในประเทศไทยนะครับนะครับต้องบอกว่าในราคางบ 700,000-800,000 เนี่ยมันสามารถไปถึงได้ถึง W212 เลยก็ได้ครับผมแต่ผู้ใหญ่ไปเกษียณเนี่ย บางท่านเนี่ยไม่ชอบชอบในตระกูลที่เป็น211ซะมากกว่านะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาคุยเรื่อง211แล้วกันนะฮะว่ามันมีราคาตรงไหนบ้างใช่ครับแล้วตัวไหนที่น่าเล่นบ้างนะครับเอายกตัวอย่างก่อนเลยนะฮะของเอาของเราก่อนแล้วกันเป็นสแตนดาร์ดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเอาว่ามันเริ่มมาจากไหน211เนี่ยเริ่มจากปีไหนถึงปีไหนแล้วมีกี่รุ่นกี่เครื่องยนต์ดีกว่าได้เห็นภาพรวมครับ211นะฮะผลิตมาตั้งแต่ประมาณปี2001ครับนะครับลากยาวไปเลยจนถึงประมาณปี2009ครับนะครับเป็นตัวท้ายๆเลยปี2009นะครับก็อายุงานก็ประมาณ8ปีครับ 7-8 ปีครับตัวแรกนะครับก็เขาเรียกว่าโฉมมนนะครับก็จะมีทั้งคลาสสิกมีทั้งอีลิแกนต์แล้วก็มีทั้งอวันการ์ดนะครับแต่รถอวันการ์ดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่รถไทยครับจะเป็นรถนอกนะครับจะเป็นสตาร์ทที่หัวเกียร์ครับเป็นหลังคาแก้วอะไรก็ว่ากันไปครับนะครับแต่รถไทยที่เห็นเยอะเยอะเนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็มีคลาสสิกกับคลาสสิกกับอีลิแกนต์ครับนะครับคลาสสิกเนี่ยก็จะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินครับ M271 คอมเพรสเซอร์นะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า E200 คอมเนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็มีทั้งที่เป็น OM646 ที่เป็นฝาขาว110ม้าปี0102เนี่ยมีนะคือ100ตัว110ม้านะทอร์กน่าจะอยู่ประมาณ350นิวตันนะครับหรือประมาณ300กว่านิวตันนี่แหละต้นๆนะครับพอขยับจากปี2002 2003 2004ไปแล้วเนี่ย2004 2005 2006เนี่ยสำหรับดีเซลเนี่ยจะเป็น OM646 ที่เป็นเครื่องฝาดำแล้วจะเป็น150ม้าแล้วนะครับก็จะมากับแรงบิดประมาณ370นิวตันนะครับเบนซินไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับก็ยังเป็น E200 คอมเพรสเซอร์เหมือนเดิมนะครับจนมาถึงช่วงท้ายๆของโมเดล212ไอ้211แล้วเนี่ยก็จะมีตัวหน้าธนูหน้าธนูมีทั้งดีเซลและเบนซินนะแต่เบนซินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอีลิแกนต์หน้าธนูนะดีเซลเนี่ยไม่มีอีลิแกนต์เลยสำหรับโฉมหน้าธนูนะจะเป็นอวันการ์ดทั้งหมดนะครับซึ่งต้องบอกว่าราคาเนี่ยมันมีหลายตัวมากนะเอาเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยโฉมมนปี2002 2003 2004 E200 คอมเพรสเซอร์เนี่ยมีตั้งแต่ราคาประมาณ 200,000 ปลายๆถึงประมาณ 300,000 กลางๆนะครับพอเป็นโฉมเนี้ยที่เป็นฝาขาวเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้ได้แหละ 200,000 กลางๆ 200,000 ปลายๆถึง 300,000 กลางๆเช่นเดียวกันนะครับพอขยับขึ้นมาปี04 05 06เป็นฝาดำแล้ว646ฝาดำแล้วก็จะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 390,000
หรือประมาณเริ่มตั้งแต่ประมาณ2 300,000 ต้นแล้วกันเริ่มตั้งแต่300,000ต้นถึงประมาณ 300,000 ปลายนะครับเบนซินจะคงที่ครับเบนซินจะปีไม่ว่าจะปีเก่าปี03ปี02หรือปี04 05เนี่ยราคาไล่เลี่ยกันนะครับ200,000ปลายๆถึง 300,000 กลางๆนะครับแต่พอขยับมาเป็นปี08 07 08 09นะครับจะเป็นหน้าธนูแล้วหน้าธนูมี3ตัวนะครับ07 08 09มี3ตัวนะก็คือ E200 Compressor หน้าธนูนะครับ E220 CDI หน้าธนูนะครับแล้วก็มี E200 NGT ด้วยนะครับมีแค่3ตัวนะราคาเดี๋ยวผมตัดเรื่องหน้าธนูเอาอากาศออกมาก่อนนะครับเอาตัวเครื่องเบนซินก่อนเบนซินคือ E200 Com หน้าธนูนะฮะกับ E200 Com เหมือนกันแต่เป็น NGT นะครับ2ตัวนี้ราคาแตกต่างกันนะถ้าเป็น NGT เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักประมาณ 400,000 ถึงประมาณ 500,000 โผล่ๆ 500,000 อะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะสวยๆนะเบนซินจะกระโดดไปเลยเบนซินจะมีตั้งแต่ประมาณ 500,000 ถึงประมาณ 600,000 นะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยดีเซลหน้าธนูที่เป็นเครื่องฝาดำใหญ่แล้วตัวนั้นเป็น170ม้าแล้วจะมากับแรงบิดประมาณ400นิวตันแล้วตัวนั้นก็กระโดดไปไกลเลยถ้ารถสวยๆนะจะมีตั้งแต่ประมาณ600,000 ปลาย607 608จนถึงประมาณ 750,000 เลยด้วยซ้ำอันนี้แล้วแต่สภาพนะครับแล้วแต่วารันตีจากศูนย์นั้นๆที่จะให้กับลูกค้าได้อย่างไรแค่นั้นเองครับประมาณนี้ถือได้เลยว่าตำนาน W211 นี่มีอย่างยาวนานยาวนานยาวนานประมาณสัก2003ถึงปี2009มีเฟซลิฟช่วงปี2007ครับมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินเพียวๆดีเซลเพียวๆเบนซิน NGT ครับราคาก็หลากหลายตั้งแต่ 200,000 ปลายๆไปถึง 700,000 กลางๆใช่ถือได้เลยว่ามันมีความแตกต่างทั้งสภาพใช่มั้ยใช่ทั้งการรับประกันจากตัวแทนขายการการันตีต่างๆตลอดจนการคิดกำไรขาดทุนของแต่ละศูนย์ใช่ก็จะไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยงบประมาณสักไม่เกิน 700,000 เนี่ยก็ได้หมดเลยนะได้หมดเลยเพียงแต่ว่าถ้าเป็นหน้าธนูนี่อาจจะต้องเพิ่มนิดนึงถ้าหน้าธนูสวยนะใช่มัน 700,000 เนี่ยถามว่าได้หน้าธนูไหมได้นะเพราะหน้าธนูในตลาดก็ขายกัน 5-600,000 ก็มีนะครับแต่คราวนี้มันเราต้องมาดูกันแล้วว่ารถสวยไม่สวยนะครับเลขไมล์เท่าไหร่นะครับกี่มือมาแล้วนะครับรถสภาพดีไหมมีชนหนักมีพลิกคว่ำมีจมน้ำไหมเราต้องดีเทลรอบตัวมันเยอะมากนะครับในราคาประมาณนี้นะโอเคครับทีนี้ก็จะมีรุ่นย่อยคลาสสิกอีลิแกนต์อวังการ์ดใช่สำหรับอวังการ์ดก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดใช่ครับคลาสสิกก็เป็นรุ่นเริ่มต้นใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นดีเซลเนี่ยเราก็จะเจอกันในส่วนคลาสสิกที่ผลิตในช่วงปี2003ถึงปี2005ใช่จะเจอเยอะจะเจอเยอะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นเพราะว่าได้ในส่วนของเครื่องยนต์ที่ทนฐานมากใช่ไหมฮะเครื่องยนต์150แรงม้าที่เป็นเครื่องยนต์ฝาดำก็จะได้รับความนิยมอย่างมากเลยของศูนย์ Mercedes Perfect ที่ผ่านมาถูกต้องเพราะว่าที่นี่เนี่ยคัดรถสวยเข้ามาใช่แล้วก็มาทำให้รถพร้อมใช้งานเนี่ยคันหนึ่งบางคันเนี่ยทำแสนกว่าเลยทำแสนกว่ามันถึงทำให้รถนั้นน่าใช้ใช่ทำแสนกว่าทุกคันอ่ะทำแสนต้นทำแสนหนึ่งแสนสองทุกคันครับนี่ก็คือสิ่งที่แตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าเนี่ยราคาของศูนย์ Mercedes Perfect นั้นไม่ได้ซื้อรถมาแล้วขายเลยใช่ก็จะมีการทำเพื่อให้รถนั้นพร้อมใช้งานทันทีมากที่สุดหรือสโลแกนที่ว่าซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมถูกต้องคุณจะต้องได้รถเบนซ์พร้อมใช้ทันทีถูกต้องส่งไปให้พี่น้องทั่วทุกภาคครับผ่านสายเลยเป็นที่มาว่าเมื่อมีต้นทุนสูงขึ้นครับราคารถก็ย่อมสูงขึ้นใช่เป็นเรื่องปกติในขณะเดียวกันเราก็ทำธุรกิจก็ต้องมีกำไรถึงจะอยู่ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ขอให้ท่านที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยได้เป็นแนวทางความแตกต่างระหว่างรถเบนซ์ของ Mercedes Perfect กับที่อื่นซึ่งจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าในตลาดของรถมือ2ส่วนใหญ่จะมีอยู่2ทาง1ก็คือซื้อขายตามสภาพ2ก็คือทำรถพร้อมใช้แต่ Mercedes Perfect เนี่ยทำเหนือกว่าอีกก็คือทำพร้อมใช้แบบตรวจสอบในเชิงลึกมากกว่าคือเราซื้อมาเราซื้อรถที่มีเปอร์เซ็นต์สูงๆมานะครับส่วนใหญ่อย่างตัวคลาสสิกเนี่ยตอนนี้ผมจริงๆเราก็ซื้อได้นะตัวคลาสสิกที่เป็นดีเซลแต่ว่ามันไม่ค่อยมีรถสวยไงพี่วินนึกออกไหมรถสวยอ่ะมันจะอยู่ประมาณปี04 05 06เนี่ยแหละที่เป็นฝาดำแล้วนะส่วนใหญ่นะที่เราเล่นกันว่าง่ายๆนะครับมันทำง่ายนะครับคือมันสวยมาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับมีคะแนน80คะแนนอ่ะติดตัวมาอยู่แล้วนะครับอีก20คะแนนเนี่ยเป็น20คะแนนที่เราเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ
ซึ่งการเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคือมันไม่ใช่ว่าจะจับนู่นจับนี่มาแปลงใส่ไปอะไรได้เราใช้ของดีทั้งหมดและเราใช้ของแท้ตรงรุ่นด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่างบประมาณในการทำ211ไม่ว่าจะเป็นโฉมมนหรือโฉมหน้าธนูเนี่ยไม่ต่างกันเลยครับเรื่องบัดเจ็ตในการทำนะครับก็เป็นเราเพียงที่เดียวเท่านั้นที่ทำในเชิงลึกทำละเอียดขนาดนี้หรือว่าทำได้สวยกว่าพูดง่ายทำได้ดีกว่าก็มี Mercedes Perfect เพียงที่เดียวทีนี้เนี่ยปัญหาเอ้าเรามาเริ่มกันก่อนเฟสลิฟหลังเฟสลิฟดีเซลเบนซินหรือแม้กระทั่งเบนซิน GT เนี่ยมีจุดไหนน่าเป็นห่วงอ่ะเรามาว่ากันฮะเชิญเลยครับเริ่มจากตัวแรกเลยแล้วกันนะฮะ E200 คอมเพรสเซอร์เลยฮะ E200 คอมเพรสเซอร์นะครับที่เป็นเบนซินเพียวทั้งเบนซินและดีเซลเพียวเนี่ยที่เขากลัวกันเรื่องปั๊ม SBC ครับนะครับที่เป็นปัญหาโลกแต่ที่อันนี้เป็นระบบเบรกระบบเบรกนะผมรับโทรศัพท์เรื่องนี้วันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า10สายนะครับเรื่อง SBC เนี่ยนะกลัวกันมากกลัวกันมากนะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าระบบเบรก SBC เนี่ยถ้ามันสมบูรณ์นะมันเป็นระบบเบรกที่ดีมากนะมันเป็นระบบเบรกที่ดีกว่ามีหม้อลมอีกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยจะเก็บลมไว้ในกระเป๋าเก็บลมนะฮะแล้วจะมีลูกตุ้มคอยจ่ายลมไปในทิศทางต่างๆของแต่ละ4ล้อนะครับซึ่งมันเป็นระบบกระจายแรงเบรกที่ผมว่าดีกว่าปั๊มลมด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าพอรุ่นหลังๆเนี่ยอย่างตัวหน้าธนูเนี่ยมันเป็นปั๊ม ABS แล้วก็เป็นปั๊มหม้อลมเบรกแบบปกติถูกไหมฮะใช่ครับแต่มันใช้การกระจายแรงเบรกโดยใช้ตัวเซ็นเซอร์ที่ล้อแทนแต่ SBC เนี่ยคือรวมทุกอย่างเลยอยู่ในปั๊มอันเดียวเลยก็คือตัวกระจายแรงเบรกด้วยนะครับตัวควบคุมแรงเบรกและตัวเก็บพลังงานในการเบรกว่าง่ายๆคือตัวปั๊มลมของมันนะฮะสังเกตได้ตัว SBC เนี่ยเวลาเราสตาร์ทรถอ่ะสตาร์ทเสร็จนะฮะมันจะได้ยินเสียงอืดแล้วก็เงียบหายแล้วก็อืดมันปั๊มลมเข้าไปเก็บในกระเป๋านะครับเพื่อจะให้เราใช้เบรกในครั้งต่อไปเบรก SBC นับเป็นครั้งในการเบรกนะครับถ้าสมบูรณ์จะซ่อมหรือจะเปลี่ยนอะไรก็ได้แล้วแต่เนี่ยมันจะคิดระยะการเหยียบเนี่ยประมาณ 200,000 ครั้งต่อ1ต่อถ้ามันใหม่ๆอ่ะนะประมาณ 200,000 ครั้งครับซึ่งถามผมว่ามันดีไหมผมว่าดีกว่าด้วยซ้ํานะเพราะว่ามันจะถ้าคนไม่เคยขับอ่ะจะรู้สึกว่ามันช้าพี่วินครับมันจะแตะแล้วไม่หัวทิ่มอ่ะว่าง่ายแต่ถ้าคนเคยขับอ่ะจะรู้สึกว่ามันดีเพราะว่ามันนุ่มแล้วก็มันจะดูดเหมือนอธิบายยังไงดีเหมือนเราขับพวกรถใหญ่รถ6ล้ออะไรเงี้ยที่เป็นเบรกแบบหม้อลมเบรกนะที่มีเสียงเวลาเรายกเบรกได้ยินเสียงฟู่อย่างเหมือนรถเมย์อย่างเงี้ยประมาณนั้นนะฮะคือมันจะทำให้เรารู้สึกเหมือนมันนุ่มกว่าแล้วก็หยุดรถได้สนิทกว่าที่เป็นเบรกที่มีหม้อลมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าหม้อลมไม่ดีนะหม้อลมก็ดีเหมือนกันเพราะหม้อลมมันทันสมัยกว่าแล้วมันเร็วแล้วมันสามารถตามจังหวะเท้าได้ค่อนข้างดีกว่าแต่ผู้ใหญ่บางท่านไม่ชอบปั๊ม SBC มากกว่าเพราะมันนุ่มขับสบายกว่านะครับนี่ก็คือจุดที่แตกต่างกันนะครับของเรื่องปั๊ม SBC มาถึงเครื่องยนต์ E200 คอมเพรสเซอร์เนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะครับจุดหลักๆเลยคือเฟิร์มแอดวานซ์นะครับตัวเขาเรียกตัวปลั๊กเฟืองแอดวานซ์นะครับท่อน้ำข้างเครื่องนะครับหม้อน้ำนะครับปั๊มน้ำไดชาร์จอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับรถเก่าที่มันต้องเสียนะครับไดชาร์จมันไดชาร์จของพวกตระกูล E200 คอมปี0304เนี่ยมันก็เก่าแล้วพี่วินปีเกือบจะ20ปีแล้วอ่ะได้อายุมันใช่มันยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วไดชาร์จมันไม่ได้แบบใช้คงทนไปได้หรอกนะฮะหัวเทียนสายวัวเทียนคอย271คอมเพรสเซอร์เนี่ยเป็นไดเรกคอยแล้วนะครับเป็นคอยแยกแล้วนะครับก็มันสามารถเปลี่ยนเป็นหัวได้นะครับแต่ว่าผมก็จะไม่แนะนำเปลี่ยนเป็นหัวเหมือนกันเพราะว่าความเปลี่ยนหัวนึงมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันนะฮะควรจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนทั้งหัวเลยเปลี่ยนทั้ง4หัวเลยเปลี่ยนทั้ง4หัวไม่พอมันควรจะเปลี่ยนหัวเทียนด้วยนะครับต้องล้างลิ้นปีกผีเสื้อด้วยไหมต้องควรจะล้างลิ้นปีกผีเสื้อด้วยนะครับเพราะว่าลิปปิดผิวเสื้อของเบนซินเนี่ยมันค่อนข้างจะอมฝุ่นนะครับมันก็จะเก็บฝุ่นทำให้รถอืดๆบ้างอะไรเงี้ยจริงๆรถตระกูลคอมเพรสเซอร์เนี่ย271คอมเพรสเซอร์เนี่ยเอามานะพี่วินนะทำอยู่แค่ประมาณถ้าสมมติว่ารถมันสมบูรณ์แล้วนะล้างลิ้นปิดผิวเสื้อใช่ไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์หน่อยรถคันนั้นวิ่งดีเลย
จะเหมือนชุบชีวิตกลับมาใหม่เลยจะมีแรงม้าเพิ่มขึ้นมาเลยนะฮะมันมีจุดแค่2อย่างนี่แหละแล้วก็อีกนิดนึงครับเรื่องถ้อยเสียของเขาถ้อยเสียของเขาเนี่ยมันเก่าแล้วว่าง่ายๆนะก็ควรจะอัปเกรดถ้อยเสียด้วยนะครับก็จะทำให้271คอมเพรสเซอร์เนี่ยมีพละกำลังกลับมาเหมือนหนุ่มอีกครั้งครับประมาณนี้แล้วก็มีบางคนพูดว่าตัวคอมเพรสเซอร์หรือว่าซูเปอร์ชาร์เจอร์นะที่เป็นตัวอัดอากาศคล้ายๆเทอร์โบในยุคแรกอ่ะมันมีน้ำมันคอมเพรสเซอร์อยู่ใช่ถ้าหากว่าไม่เปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะเสียอันนี้เป็นยังไงฮะก็จริงอย่างที่เขาว่าเพราะว่าน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนตลอดถูกไหมฮะแล้วก็ถ้าสมมติรถมันเป็นอย่างตัวที่เป็น271 EVO เนี่ยมันเป็นเทอร์โบแล้วถูกไหมฮะมันไม่มีน้ำมันคอมแล้วมันใช้น้ำมันเครื่องไปเลี้ยงแกนถูกไหมฮะแต่เวลาเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันที่ไปเลี้ยงแกนเทอร์โบเนี่ยมันก็ใหม่ถูกไหมฮะแต่คอมเพรสเซอร์เนี่ยน้ำมันคอมเพรสเซอร์อยู่ในคอมเพรสเซอร์นะครับน้ำมันเครื่องก็อยู่ในเครื่องมันแยกจากกันเนี่ยเราต่อให้เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาไม่รู้กี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งก็ตามเนี่ยน้ำมันคอมเพรสเซอร์ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนมันเป็นระบบปิดใช่มันเป็นระบบปิดนะครับสังเกตดูง่ายๆเลยนะฮะที่เขาบอกคอมหอนอะไรเงี้ยใช่ใช่ฮะมันมาจากเกิดจากอะไรรู้ไหมครับพี่วินครับมันเกิดจากน้ำมันคอมเพรสเซอร์เนี่ยเก่าน้ำมันเสื่อมสภาพแล้วมันทำให้การเสียดสีภายในเฟืองเดยหมูข้างในอ่ะของคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันสึกหรอมากกว่าปกติมันทำให้เกิดคอมเพรสเซอร์เนี่ยหอนได้นะครับก็ข้อแนะนำที่ผมจะแนะนำก็คือถ้าคุณได้รถมานะเปลี่ยนน้ำมันคอมก่อนเลยไม่แพงมากประมาณ500บาทนะครับแล้วมันจะผิดหูผิดตาเลยรถคุณจะมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นเลยนะพร้อมกับล้างลิปิดผิวเสื้อนะอันนี้เป็นสเต็ปแรกที่แนะนำก่อนนะนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยงบประมาณสำหรับการเตรียมไว้ดูแลเมนเทนแนนซ์ในส่วนของท่อน้ำข้างเครื่องนะระบบของเหลวต่างๆระบบระบายความร้อนต่างๆของรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินเพียว E200 คอมเพรสเซอร์ที่เป็นเครื่องยนต์ 1.8 ลิตรเนี่ยเอาสัก 50,000 พอไหมผมว่าพอนะถ้าไม่มีเรื่องเฟืองแอดวานซ์เข้ามานะผมว่า 50,000 อยู่โอเคท่อน้ำข้างเครื่องก็ของแท้ก็ประมาณ 8,000 ครับนะครับหม้อน้ำเอาของแท้เลยก็ประมาณ 14,000 ครับนะครับน้ำยาหล่อเย็นท่อน้ำบนท่อน้ำล่างถ้ามีปั๊มน้ำด้วยเนี่ยก็ยังไงก็ไม่ถึง 50,000 ประมาณ 50,000 กลมๆนะอยู่สำหรับหมวดของเครื่องยนต์ใช่อยู่ทีนี้ช่วงล่างนะช่างอามช่วงล่างประมาณสัก 50,000 เอาอยู่ไหมโชค4ต้นลูกมาเหล็กกันโครงอยู่พวกนี้สบายสบายเลยฮะสบายสบายเพราะว่าอย่างปีกนกเนี่ยก็แค่ข้างละ 3,000 ซ้ายขวานะครับลูกหมากันโครงก็คู่หนึ่งประมาณ 1,800-1,900 นะครับมีอะไรอีกอ่ะลูกหมากันชักลูกหมากไม้ตีกองอะไรพวกนี้นะฮะทุกอย่างไม่แพงหลักพันหมดยังไงก็อยู่ในงบประมาณ 50,000 แน่ๆมีโชคด้วยนะซื้อโชคใหม่4ต้นเลยก็คือทั้งยวงฮะใช่ใหม่ทั้งยวงเลยถูกต้องงบช่วงล่างประมาณ 50,000 เครื่องยนต์ประมาณ 50,000 ทีนี้ฟิล์มสักประมาณ 5,000 ครับเกรดกลางๆเกรดกลางๆถ้าของดีก็10,000ใช่ล้อและยางก็ประมาณสัก 30,000 ล้อและยางประมาณ 30,000 ใช่แล้วก็สีอีกสักประมาณสัก 40,000 ใช่จบเลยทีนี้ใช่ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยแบบสบายใจ 200,000 นิดๆเลย 200,000 นิดๆเลยแบบใช้อีก5ปีเลยนะเลยทำภายนมภายในด้วยคือครบแบบสบายใจแบบใกล้เคียงรถใหม่มาก 200,000 นี่อยู่เลยใช่ถ้าสมมติว่าคุณได้รถมาสมมติซื้อ E200 คอมเพรสเซอร์มาปี03อย่างเงี้ยแบบสภาพกลางๆแล้วการซื้อมาสักประมาณ 70% คะแนนอย่างเงี้ย 70% นี่ซื้อมาสัก 300,000 ต้น 300,000 300,000 เงี้ยครับคุณทุ่มเงินลงอีกสักประมาณ 200,000 เนี่ยคุณได้รถที่กริปเลยโอ้โหนะใช่ผมว่าคือใช้อีก5ปีสบายๆเลยใช่แล้วไม่ต้องมากังวลใจใช่ในเรื่องของเสียนู่นเสียนี่ถูกต้องเพราะว่าทำก่อนใช่เหมือนพี่กิติที่ซื้อจากเราก็เลือกสไตล์แบบนี้ก็คือบำรุงรักษาก่อนใช่ก่อนที่มันจะพังก่อนที่มันจะพังฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการเลือกซื้อรถมือสองแบบฉลาดใช่ก็คือทำก่อนนะครับก่อนทุกท่านที่ซื้อรถมือสองก็ควรจะทำด้วยใช่อย่างที่เราได้พูดไปนี้เนี่ยถ้าหากว่า Mercedes Perfect มาทำ 200,000 บาทเนี่ยพี่น้องจะซื้อยากใช่เพราะรถมันจะเป็นราคาอีกเจนหนึ่งเลยฉะนั้นที่ Mercedes ทำให้เป็นแสนเนี่ยก็ยังราคายังสูงเห็นไหมแต่ว่าก็ได้ใช้อีก 3-4 ปีเหมือนกันนะใช่ฉะนั้นเนี่ยมันดีอ่ะแต่เพียงแต่ว่าต้องบอกว่าพี่วินในโปรเซสที่ผมบอกเนี่ย 200,000 เนี่ยเราทำในโปรเซสใกล้ๆเคียงกันนี่แหละแต่เราเป็นรูปแบบบริษัทใช่ครับเราก็มีส่วนต่างในการซื้อของซื้ออะไรเนี่ยเราซื้อหลายคันเราไม่ได้ซื้อคันเดียวนะครับ
ซึ่งงบประมาณในการทำเนี่ยมันก็จะดรอปลงมาอีกแต่ได้คุณภาพเท่าเดิมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราไม่ได้ทำหนีกับที่ข้างนอกเขาทำกันเลยเผลอๆดีกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอย่างถ้าสมมติว่าตาสีตาสาเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องรถเบนซ์เลยเนี่ยแล้วไปทำข้างนอกเนี่ยยังไงก็ทะลุแน่นอนใช่ใช่ครับทะลุแน่นอนครับใช่ครับใช่ครับคือมันเป็นรูปแบบบริษัทไว้รูปแบบธุรกิจพูดง่ายๆคือเราทำไปมันเนี่ยมันต้องมีเหลือช่างอ่ะเราพูดตรงๆคือถ้าไม่มีกำไรอยู่ไม่ได้หรอกใช่ฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราทำไปที่รถมัน 500,000 กลางเนี่ยมันก็ต้องมีกำไรดีส่วนนึงใช่ไม่งั้นอยู่ไม่ได้ครับพี่น้องไหนไหนจะค่าเสียเวลาที่เราไปทำถูกไหมฮะซื้อรถมาเกือบ 400,000 ไปขาย 500,000 กลางทำเป็นแสนจะได้กี่บาทใช่มันต้องมีช่างอ่ะเป็นอยู่ไม่ได้ใช่เพียงแต่ว่ามันแฟร์ไพรส์ใช่มันสมเหตุสมผลใช่เราจริงๆเราก็กำไรเท่าเดิมมาแหละนะครับแต่อยากให้พ่อแม่พี่น้องอ่ะได้รถที่ดีใช่ใช่ครับนะครับเราก็กำไร 3-4 หมื่นเหมือนเดิมนี่แหละคือรูปแบบการขายรถเนี่ยซื้อมาขายไปเลยกำไรก็ประมาณ 10-15% สมมติว่าซื้อมา 300,000 เขาก็ไปขาย 300,000 กลางกำไรก็ประมาณ 2-3 หมื่นนี่คือเรื่องจริงของการรถมือ2ในยุคนี้ถูกต้องเราก็ได้กำไรประมาณนั้นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันมีต้นทุนไงมันทำไปเป็นอีกแสนเนี่ยจาก 300,000 ได้ไปมันก็ 400,000 ได้ไปแล้วช่างอ่ะใช่ไปขาย 500,000 กลางบางทีก็เจอลูกค้าต่อด้วยใช่โอนฟรีสไลด์ฟรีประกันฟรีบางคันขาดทุนก็มีใช่คือที่พ่อแม่น้องเห็นเนี่ยมันไม่ได้กำไรทุกคันนะใช่มันไม่ได้กำไรทุกคันเพราะรถมันบางคันมันก็ต้องทำเยอะทำน้อยใช่ครับเพียงแต่ว่าค่าเฉลี่ยมันก็อยู่ได้ใช่มันถึงเป็นที่มาว่าราคาแฟร์ไพรส์ใช่คือถ้าหากว่าเราทำไม่ดีเราก็อยู่ไม่ได้ใช่ลูกค้าก็ไม่เชื่อมั่นในฝีมือเราถูกต้องทีนี้นะครับเราก็จะมาในส่วนของดีเซลดีเซลครับทีนี้ดีเซลก็ฝาดำฝาขาวแล้วกันใช่ครับตั้งแต่02จนถึงประมาณปี06เลยครับนะครับเครื่องตัวนี้ OM 646เนี่ยครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นฝาขาวหรือฝาดำผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันฝาขาวตัวปี02เนี่ยมันเป็น110ม้าจริงๆนะครับมันต่างกันตรงไหนหรือเปล่าพี่วินมันต่างตรงเทอร์โบนั่นเองครับเทอร์โบของ110ม้าลูกมันเล็กนิดเดียวมันเป็นเทอร์โบแบบถ้าเรียกเทอร์โบไลท์อ่ะนะเป็นเทอร์โบเอาไว้เรียกกำลังเฉยๆนะเรียกทอร์คไว้ง่ายไม่ได้เรียกแรงม้านะฮะแต่พอมาเป็นฝาดำที่เป็น150ม้าเนี่ยเปลี่ยนเทอร์โบมาอีกลูกนึงเป็นเทอร์โบที่มีทั้งทอร์คด้วยและมีแรงม้าเพิ่มขึ้นอีกตั้ง40แรงม้าด้วยนะฮะเอาจุดที่มันน่ากลัวแล้วกันใช่ครับดีเซลฝาขาวและดีเซลฝาดำเนี่ยเหมือนกันเหมือนเบนซินเหมือนกันยังมีปั๊ม HPC อยู่ครับอ่ะที่ผมก็พูดไปแล้วใช่ครับ HPC ต้องดูแลนะครับครับดีเซลมีอะไรต้องดูแลบ้างหัวฉีดครับรางหัวฉีดปลั๊กหัวฉีดครับกองโซล่านะครับกองในถังปั๊มติ๊กนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับระบบน้ำมันซะส่วนใหญ่ครับนะครับซึ่งถ้าไม่ดูแลมันเนี่ยมันจะมันไม่พังง่ายหรอกพี่วินครับแต่ว่ามันจะค่อยๆพังนะฮะจากหัวฉีดที่มันฉีดเป็นฝอยอะนะครับมันก็จะอาจจะมีหยดบ้างฉีดเป็นเส้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้ฉีดเป็นฝอยครับก็จะต้องซ่อมหัวฉีดกันไปหรือเอาว่าแบบมันตันมากทำไม่ไหวแล้วก็ต้องเปลี่ยนหัวฉีดกันไปหรือไม่มันใช้มานานมากแล้วเนี่ยตัวปลอกมันร้าวหัวมันคดอะไรเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนยกตัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับดีเซลมีประมาณแค่นี้ครับคือดีเซลเนี่ยนิดนึงครับมันเป็นเครื่องยนต์คล้ายๆกับกระบะใช่คือโครงสร้างการออกแบบเนี่ยมันจะมีอัตราส่วนกำลังอัดที่สูงมากเพราะมันไม่มีหัวเทียนใช่ใช่ไหมล่ะเพราะมันไม่มีหัวเทียนในการระเบิดมันจะใช้แรงดันกับการฉีดน้ำมันเข้าไปใช่แล้วก็ระเบิดนะครับตามหลักการของวิศวกรรมทีนี้เนี่ยพอมันมีแรงอัดเยอะๆเนี่ยถ้าหากว่าชิ้นส่วนที่มันไม่ดีมันก็จะเริ่มพังแล้วก็มันจะมีน้ำมันเยิ้มออกมาใช่ไหมครับสิ่งที่เราเห็นเครื่องยนต์ดีเซลมีปัญหาส่วนใหญ่จะเริ่มจากการรั่วซึมของคราบน้ำมันต่างๆที่เห็นได้ชัดเจนนะยางฝาวาล์วอย่างนี้เนี่ยจะชัดเจนมากฉะนั้นถ้าหากว่าคุณไปดูรถมือสองหรือว่าใช้รถตัวเองอยู่ถ้าหากว่าเริ่มเจอสัญญาณพวกน้ำมันเยิ้มเนี่ยหรือรั่วซึมเนี่ยรีบตรวจสอบฮะเพราะว่าถ้าคุณทำได้เร็วนะค่าใช้จ่ายจะต่ำใช่แต่ถ้าปล่อยไว้นะหนักมีสิทธิ์ทะลุเป็นแสนเลยฮะใช่แล้วเหมือนจำได้ไหมเคสที่เราคุยกันที่อู่ช่างป้อมอ่ะที่มีลูกสูบติดหัวลูกสูบไหม้อะไรเงี้ยนั่นคือ OM 646เหมือนกันนะ คือปล่อยให้หัวฉีดเนี่ยตันไปหัวหนึ่งและรถก็วิ่ง3สูบอยู่ประมาณเกือบปีอ่ะแล้วก็ไม่ได้ขับช้าด้วยนะ คือขับเร็วด้วยรถวิ่ง3สูบและขับเร็วคราวนี้เกิดอะไรมันลูกสูบอ่ะมันไม่ได้มีการระเบิดเลยอ่ะมันถูกขึ้นลงโดยตามจากข้อเหวี่ยงถูกไหม
มันทำให้ลูกสูบเนี่ยเกิดความร้อนสะสมที่หัวลูกสูบคราวนี้เป็นไงพี่วินพังทั้งตัวใช่ครับเจ้าเครื่องเป็นแสนเลยทีนี้ลูกสูบไหม้ใช่ไหมครับแหวนคดนะครับตัววาล์วขาดลงมาเจอกับหัวลูกสูบลูกสูบอัดวาล์วทำให้ฝาสูบทะลุอีกครับไปกันใหญ่ครับครับไปกันใหญ่ก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะครับพี่วินสังเกตไหมว่ารถดีเซลเนี่ยเวลามันรั่วเนี่ยที่มันซึมๆอ่ะมันซึมยางฝาสูบนะครับแต่ทำไมไม่ซึมที่ประเคนฝาสูบล่ะนั่นแหละสิฮะแปลกไหมครับประเคนฝาสูบอ่ะของ OM 646อ่ะมันแข็งแรงมากนะครับแต่มันจะปั๊มแรงดันขึ้นมาทำให้ฝาทำให้ฝาครอบวาล์วแล้วกันครับมันเสื่อมสภาพไวกับปกติแล้วพอฝาครอบวาล์วมันเสื่อมสภาพไวกับปกติพี่วินมันจะทำให้ฝาครอบวาล์วเนี่ยพยายามจะหนีตัวเองแล้วก็ทำให้หัวฉีดเนี่ยถอนครับพอหัวฉีดถอนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นน้ำมันรั่วตามขอบหัวฉีดครับไอตัวที่ผมบอกอ่ะตัวที่เป็นโอลิงป่องอ่ะนะครับตัวนั้นแหละทำให้รถอ่ะกำลังอัดหายแล้วสุดท้ายก็พังนะครับหลักๆเนี่ยที่ผมเอาประสบการณ์ของผมนะครับผมเจอมานะถ้าซ่อมก่อนจะดีมากครับค่าใช้จ่ายประมาณ 4-5,000 อยู่ครับเช็คหัวฉีดเลย4หัวครับเปลี่ยนโอลิงป่อง4อันเปลี่ยนปลั๊กหัวฉีดครับ4หัวจบครับนะฮะประมาณ 5,000 บาทก็อย่างที่ช่างอามแนะนำครับรีบไปดูรถตัวเองใช่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องหรือเปล่าไปดูฮะถ้ามีเยิ้มระวังต้องเร็วใช่รีบไปเช็คเลยถ้าไม่มั่นใจก็หัวฉีดก็ไปพี่ทวินหัวฉีดใช่คลอง2ดีเซลลาดพร้าว71ได้เลยนะครับซึ่งเราทำคลิปไปแล้วใช่อย่าไปแก้ปัญหาโดยปลายเหตุนะครับน้ำมันเครื่องใช่ไหมเอารั่วใช่ไหมครับเช็คดูเอาขาดนี่เติมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับขาดเอาเติมไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณต้องทำจุดที่มันรั่วนะไม่ใช่คุณเติมเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับโอเคก็สำหรับเบนซินและดีเซลก็ประมาณ 100,000 ประมาณ 100,000 ช่วงล่างก็ประมาณ 50,000 เหมือนกันใช่คือช่วงล่างมันเหมือนกันครับ 21,000 ก็คืองบ 200,000 แจ่มเหมือนกันแจ่มเหมือนกันใช่นะดีเซลเนี่ยจะแนวโน้มจะถูกกว่าเบนซินอยู่ใช่แต่มันเวลาถ้าอย่างที่ผมบอกถ้ามันโดนหัวฉีดทีมันก็หนักเพราะถ้าหัวฉีดนะถ้าเปลี่ยนใหม่นะหัวนึงประมาณ 20,000 บาทครับถ้าซ่อมนะประมาณหัวละ 10,000 ครับแต่ถ้ายังดีอยู่ไม่ซ่อมแล้วทำสเต็ปอย่างที่ผมบอกเนี่ยเปลี่ยนโอลิงป่อง4หัวเปลี่ยนปลั๊กหัวฉีดเนี่ยมันก็ประมาณงบ 4-5,000 ก็อยู่แล้วนะครับก็จะทำให้หัวฉีดของคุณน่ะอยู่ได้นานเพราะว่าอย่างพี่ดวิดเนี่ยรถดีเซลนะเข้าไปดีๆเลยนะเขาถอดเช็คออกมาแม่งดีกว่าเดิมอีกพี่วินประจากเปอร์เซ็นต์ที่แบบ6ไล่จากสูบ1ถึงสูบ4เลย60 60 70 70พอเช็คหัวฉีดมาล้างหัวฉีดอะไรมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลายมาเป็น80 80 80 80โอ้ดีเลยโอเคคราวนี้จบเลยเครื่องดีขึ้นแรงมาแรงดีแรงมากลับมาเหมือนเดิมด้วยน้ำมันด้วยทีนี้ใช่แล้วสังเกตไหมว่าพวกโอตระกูล OM 646เนี่ยเวลาเร่งหนักๆจะมีควันดำใช่ครับบางคนบอกว่าควันดำดีครับดีกว่าคันขาวเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหัวฉีดและไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเทอร์โบและมีควันดำมาผมก็ตอบได้ว่าดีเหมือนกันแต่รถถ้ามันเผาไหม้สมบูรณ์จริงๆอ่ะมันจะไม่มีควันดำมันต้องปกติดิมันจะตุยๆเท่านั้นเองใช่ครับมันก็ปกติของมันพ่นดำแบบรถกระบะแต่งซิ่งเลยดำก็ถือว่าผิดปกติขาวก็ถือว่าผิดปกติถ้าดำมากนะใช่ครับดำมากก็ถือว่าผิดปกติเหมือนกันนะครับขาวมากก็ถือว่าผิดปกติเหมือนกันมันต้องกำลังดีใช่ครับต้องมาตรฐานของมันใช่ฉะนั้นก็ประมาณ 200,000 เหมือนกันครับพอได้ถูกต้องอันนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคันนะอันนี้เป็นเรื่องของรถมือ2ฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสภาพที่เลือกเข้ามาเป็นสภาพดีปัญหาที่เราพูดไปเนี่ยก็จะน้อยลง คนที่ซื้อรถต่อไปเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายในการบริการที่น้อยกว่าหรืออาจจะไม่มีเลยในประเด็นเหล่านี้ฉะนั้นก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของการเลือกถ้าเลือกเป็นก็จะลดความเสี่ยงทีนี้หลังเฟซลิฟต์ล่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันทั้งเบนซินและดีเซลเพราะว่าเบนซินเนี่ยก็ยังเป็น200คอมเหมือนเดิมนะครับไม่ต่างมีท่อน้ำข้างเครื่องมีหม้อน้ำมีคอยจุดระเบิดมีอะไรทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับสำหรับดีเซลก็เหมือนกันนะครับก็คือเราต้องดูแลเรื่องหัวฉีดเหมือนกันเรื่องกองโซล่าเปลี่ยนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ดูแลไม่ต่างกันครับเพียงแต่รถเฟซลิฟต์เนี่ยราคามันจะสูงกว่าใช่ราคามันจะสูงกว่าเพราะมันยังใหม่กว่าใช่เครื่องมันก็แรงม้ามากกว่าครับเครื่องมันจาก110ม้าใช่ไหมฮะมาเป็น150ม้าตัวที่เป็นฝาดำเรียบแล้วเนี่ยที่เป็นอยู่ในหน้าธนูอวกาศเนี่ยมันจะ170ม้าแล้วก็จะมาแรงมากับแรงบิดประมาณ400นิวตันครับซึ่งมันจะมาถมกันกับพอดีกับตัวที่เป็น W212 ที่เป็น E20 CDI
ก็คือ170ม้าเหมือนกันแรงบิด400นิวตันเหมือนกันนะครับแต่เครื่องคนละเครื่องคนละตัวนะครับไอ้212จะเป็น651ครับนะครับแต่แรงม้าเท่ากันครับทีนี้ในส่วนของเบนซิน E200 คอมเพรสเซอร์ที่เป็นเครื่องยนต์ 1.8 ลิตรเนี่ยครับปี2003ถึงปี2006ก่อนที่จะเฟซลิฟต์เนี่ยก็เป็นฝาเรียบฝาเรียบ163แรงม้าใช่พอมีการเมดิเชนเนี่ยก็จะเป็นฝาร่อง184แรงม้าฉะนั้นก็แรงม้าก็เยอะขึ้นเหมือนกันใช่ฉะนั้นก็เปลี่ยนอย่างที่ผมบอกมันก็อัปเกรดเทอร์โบอัปเกรดกล่อง ECU อย่างเงี้ยแล้วก็พวกไฟหน้าไฟท้ายการตกแต่งภายในพวกพรมต่างๆเนี่ยก็จะมีดีเทลเล็กน้อยแล้วก็พวงมาลัยเป็นรูปไข่ใช่พวงมาลัยจะเป็นลายเป็นเลข8 2วงเป็นเลข8อ่ะมองไปที่พวงมาลัยจะเป็นเลข8 2อันครับนั่นก็คือภาพรวมโอเคนะครับในทีนี้เนี่ยสำหรับท่านใดที่ได้ฟังคลิปนี้นะมันก็ค่อนข้างที่จะยาวแต่ว่าก็ได้ชัดเจนอยู่ได้รายละเอียดได้ความรู้พอสมควรครับนะครับคุณเตรียมเงินประมาณสัก 200,000 ไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลจะก่อนเฟซลิฟต์หรือหลังเฟซลิฟต์ประมาณ 200,000 เนี่ยใช้กันยาวๆเลยแล้วก็ต้องไปทำกับคนเก่งด้วยนะต้องไปทำกับผู้เชี่ยวชาญด้วยนะไม่ใช่ไปทำกับคนที่เขาไม่รู้ไม่งั้นจะ 200,000 ก็ไม่จบอีกนะช่างอามใช่มั้ยล่ะงบประมาณสมมุติว่าคุณซื้อรถเข้า 500,000 ซื้อเข้า 300,000 400,000 แล้วกันเตรียมอีก 200,000 ก็ประมาณเลข6จบเลยแล้วสำหรับพี่น้องที่อยู่ในช่วงวัยเกษียณหรือว่าเป็นข้าราชการวัยเกษียณเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่อยากจะมีความเสี่ยงไม่อยากจะมีหนี้ไม่อยากจะมีความเสี่ยงแล้วก็อยากจะแบบอยู่อย่างมีความสุขอยู่ยาวๆแล้วก็มีรถในฝันเพราะว่ารถเบนซ์เนี่ยเป็นรถในฝันใช่ไหมครับหลายคนที่มาซื้อกับเรานี่บอกว่าเคยฝันตอนที่ทำงานตอนที่เป็นหนุ่มสมัยนั้นก็ติดภาระครับส่งลูกเรียนหนังสือใช่ไหมค่าใช้จ่ายมากมายคือดูแลครอบครัวเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถที่จะเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยมาซื้อรถเบนซ์สามสี่ล้านได้ใช่แต่ก็อาจจะใช้รถยนต์อื่นยังให้อื่นไปก่อนฉะนั้นนี่พอมาถึงตอนวัยเกษียณแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะให้รางวัลแห่งความสำเร็จของตัวเองอยากจะมอบของขวัญให้กับตัวเองอยากจะมีสิ่งใหม่ๆกับรถเบนซ์อยากจะมีประสบการณ์ใหม่มีความรู้สึกที่ดีกับรถเบนซ์หรือว่าอัพเลเวลของตัวเองขึ้นมาฉะนั้นเนี่ย 500,000 ได้2 1 1ใช่นะครับได้แต่ที่นี่งบคือ 700,000 ไงต้นคลิปเนี่ยมันอาจจะ2 1 2บางคันก็มีนะช่างอามแบบ 700,000 น่ะแต่ว่าสภาพแรกปี10สภาพมันอาจจะสมๆหน่อยสภาพอ่อนนิดนึงคะแนนอาจจะอยู่สักไม่ถึง70ก็ยังพอมีนะแสดงว่าได้212ปี2009 2010 29 2010ประมาณนี้พอได้เนาะใช่ส่วน212เนี่ยสปอร์ตไลท์กลมอ่ะนะครับก็เตรียม 200,000 เหมือนกันใช่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ M2 Gen 1 Evo เนี่ยก็ต้องเตรียม 200,000 เหมือนกันใช่ในการเมนเทนแนนซ์เพราะว่าได้อายุเหมือนกันใช่ได้อายุเหมือนกันเพียงแต่ว่ารถอาจจะใหม่กว่าใช่ฉะนั้นก็ให้ท่านไปพี่นาว่าถ้าวันนี้เนี่ยมี 6-7 แสนน่ะได้อยู่แล้วใช่ถ้าได้รถสวยอ่ะเป็น211เฟซลิฟเลยอาจจะเป็นหน้าธนูด้วยใช่นะครับแต่ถ้า212ก็เป็นตัวเริ่มต้นใช่อาจจะเป็นตัวเอลิแกนนะใช่นะครับที่เป็นไฟตัดหมอกเป็นไฟกลมๆหรือถ้าใครมีงบ 700,000 เนี่ยครับก็ไม่ต้องใช้หมดก็ได้ก็มาเล่นดีเซลฉมมนก็ได้ฝาดำปี05 06เนี่ยก็ได้ครับก็คือจบเลยจบเลยนะงั้นก็เป็นเรื่องที่คุณก็แบบสบายใจไม่ต้องติดหนี้ติดสินตามต้องการใช้ด้วยคือมีรถหล่อๆช่างอามมีเงินใช้ไม่เสี่ยงไม่ต้องเดือดร้อนใครแบบนี้เวิร์กไหมใช่นี่แหละครับคือสิ่งที่เราเจ็ดแสนซื้อรถสัก500,000 แล้วก็เก็บเงินอีก150,000เนี่ยเอาไว้ชำรุดบำรุงใช่ครับสบายๆถูกต้องครับนั่นคือการซื้อรถที่ถูกต้องเก็บเงินไว้สัก 20% ใช่ไว้ซ่อมรถกันแยกออกไปเลยกันแยกออกไปเลยกันแยกออกมาเลยไม่ต้องเกี่ยวกับบัญชีอื่นสมมติว่าซื้อรถ 500,000 กัน 200,000 ก็เป็น 7เหมือนช่างอามบอกอันนี้คือถือว่าทำถูกต้องยอดเยี่ยมเลยฉะนั้นก็ทำตามนั้นเลยใช่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วนะครับอาจจะยังได้ข้อมูลไม่ลึกพอหรือยังอาจจะมีรายละเอียดที่ตกหล่นเพราะว่าคลิปมันยาวมากฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้สอบถามเพิ่มเติมหรือว่าถ้าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็ติดต่อมาที่ช่างอามนะครับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ศูนย์เมอร์เซเดส เพอร์เฟกต์นี่ก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาได้ครับให้คำแนะนำไม่ซื้อกับเราไม่ว่ากันซื้อกับคนอื่นมาแล้วอยากจะปรึกษาอยากจะพูดคุย อยากจะสอบถามอยากจะสอบถามอะไรอยากจะสอบถามเทคนิคการซ่อมต่างๆสามารถที่จะให้คำแนะนำได้ไหมฮะได้ครับยินดีฮะผมให้คำแนะนำกับพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยมามากมายงั้นเอาอีกช่างอามแนะนำอีก3แล้วก็ร้านอะไรอีก1ร้านตามสติของเราฮะนะครับแรกนะครับเบนซ์ช่างป้อมนะครับ okay. อยู่สุคนทสวัสดิ์ซอย19 okay. นะครับอู่ที่2นะครับนิรันดร์เบนซ์ออโต้สวิตช์อยู่พุทธมณฑลสาย1 okay. นะครับอู่ที่3เบนซ์ธนันนะครับ
อยู่ศรีนครินทร์ตัดแบริ่งนะครับพี่หมอดร.คาก็3อู่นี้เก่งระดับประเทศนะครับก็หรือจะเป็นเบนซ์พี่สุเทพก็ได้ก็เก่งเหมือนกันใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆเรานี่นะฮะทั้ง3 4อู่ที่ว่ามาเนี่ยมีคุณภาพระดับประเทศทั้ง3 4อู่เลยนะครับก็ใครสะดวกตรงไหนใกล้ที่ไหนก็เข้าที่นั่นได้เลยนะครับร้านอะไรแล้วก็ร้านอะไรนะครับหลังวัดโสมมีร้านพีอะไรยนต์นะครับร้านไพโรจน์อะไรยนต์ร้านปอไพโรจน์สวิตนะครับทั้ง3ร้านเนี่ยจริงๆมีมากกว่านั้นนะครับมีประมาณ7-8 ร้านเลยด้วยซ้ำตรงนั้นนะก็ใครสะดวกที่จะไปเดินเล่นหาอะไรเนี่ยก็เรียนเชิญได้เลยที่วัดหลังวัดโสมครับประมาณนี้ครับและนั่นแหละครับคือคำแนะนำจากช่างอาร์มผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ศูนย์เมอร์เซเดสเปเปกเกี่ยวกับรถเบนซ์มือ2สำหรับท่านใดที่นี้ก็ประมาณนะครับไม่เกิน 700,000 บาทก็จะได้211กับ212ที่เป็นตัวเริ่มต้นทีนี้เนี่ยถ้าต้องการความแตกต่างแล้วล่ะอยากได้รถเบนซ์สวยๆพร้อมใช้งานทันทีมีผู้เชี่ยวชาญคอยเลือกให้คอยคำปรึกษาตลอดการใช้รถครับซึ่งถือได้ว่าการซื้อรถเบนซ์มือ2เนี่ยสำหรับผมเนี่ยครับการบริการและการขายถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในระยะเพราะว่ารถเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กันเกิน3ปี5ปี7ปีช่างอามฉะนั้นเนี่ยพอเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยจะโทรปรึกษาใครล่ะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ผ่านมานะที่ลูกค้าคุยกับเราเนี่ยก็เลยอยากจะให้คุณเนี่ยลองมาให้ความสำคัญกับจุดนี้เพราะว่าถ้าหากว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยจะได้มีคนช่วยบอกช่วยแก้ไขช่วยดูแลจะได้สบายใจอย่างที่เราทำให้ทุกคลิปแล้วก็ Mercedes Perfect เนี่ยทำรถเบนซ์ให้พร้อมใช้งานทันทีคุณสะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปทำเองอยู่บ้านดูคลิปรีวิวถ้ามั่นใจก็โทรแล้วก็สไลด์ให้ถ้าไม่มั่นใจก็มาดูจบง่ายๆแฟร์ไพรส์เลยใช่ทุกอย่างเห็นหมดในคลิปใช่ตอนนี้มีวิดีโอความรู้อยู่ประมาณสัก 5-600 คลิปในช่อง Mercedes Perfect ก็ลองไปติดตามดูถ้าหากว่ามาดูคลิปนี้ใหม่ๆนะอาจจะยังไม่เห็นว่าเราทำงานแบบไหนฉะนั้นนี่คือความแตกต่างถ้าหากว่าคุณชอบความสะดวกสบายอยากจะมั่นใจมีผู้เชี่ยวชาญคอยเลือกให้แล้วก็ได้รถเบนซ์สวยๆพร้อมใช้งานทันทีเนี่ยเฉพาะ211 212นี่ผมว่ามีที่นี่ที่เดียวที่ให้ความแตกต่างแบบนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าคุณอยากได้ก็อย่าลืมติดต่อที่ช่างอามครับแนะนำเบอร์โทรอีกครั้งช่างอามได้ครับผมช่างอามนะฮะให้คำปรึกษากับพี่น้องประชาชน คนไทยที่รักรถเบนซ์นะมามากมายนะครับก็ผมให้คำปรึกษาฟรีนะไม่คิดเงินนะครับโทรมากันได้นะครับก็เบอร์ติดต่อผมนะครับ0897774282นะฮะย้ำอีกครั้งครับ0897774282ครับผมช่างอามครับครับสำหรับศูนย์ Mercedes Perfect ก็ตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินทร์ครับช่วงตอม่อที่248แล้วก็อยู่ติดกับ3แยกโรงพยาบาลนวเวศครับเปิดทำการตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นถ้าหากว่ารักช่างอามรักเฮียซันอยากสนับสนุน Mercedes Perfect อยากจะเป็นสมาชิก VR Family ก็อย่าลืมครับนึกถึงรถเบนซ์มือ2สวยๆที่มีผู้เชี่ยวชาญเป็นคนคอยช่วยให้คำปรึกษาอย่าลืมMercedes Perfect ครับ Mercedes Perfect VR Family Family ขอบคุณครับ